เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแจ็คกี้สเต็ปแตกเช่นเคยครับสเต็ปดีสเต็ปเด็ดครับตรงที่นี่สเต็ปแตกเท่านั้นนะครับวันนี้เนี่ยมีฟุตบอลเนี่ย2คู่ด้วยกันนะครับคู่แรกครับเป็นทางวันเบิร์กครับที่เจอกับทางด้านฮัมเมอร์บี้นะครับในเวลาเที่ยงคืนตรงของวันนี้ครับจะดูสถิติทั้ง2ฝั่งกันเลยดีกว่าครับเจ้าบ้านวันเบิร์กครับ5นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป1ครับแพ้ไป2นัดเสมอไป2ครับส่วนทางฮัมเมอร์บี้เองครับชนะไป2เสมอไป2และแพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นครับจากสถิติที่เจอมาเนี่ย5นัดหลังสุดฮัมเมอร์บี้เนี่ยเอาชนะไปได้ถึง4นัดนะครับวันเบิร์กชนะไปได้นัดเดียวเท่านั้นแล้ววันนี้ราคาเปิดมาให้ทางฮัมเมอร์บี้เป็นฝ่ายต่อ1ลูกควบ1ลูกครึ่งแบบนี้ครับผมเชื่อว่าอยู่ทางฝั่งฮัมมาบี้ยังไงก็มีรุ้นมากกว่าอย่างแน่นอนครับคู่นี้ครับจัดไปที่ฮัมมาบี้ได้เลยครับสกอร์ผมคาดคู่นี้ครับฮัมมาบี้ครับชนะ 2-0 ครับส่วนในคู่ที่2ครับของเราในวันนี้นะครับเป็นทางด้านโนโคปิ้งครับเจอกับทางด้านโกเทนเบิร์กนะครับในเวลาเที่ยงคืนตรงของวันนี้ครับเดี๋ยวเราดูสถิติกันทั้ง2ฝั่งกันเลยดีกว่าครับโนโคปิ้งเองครับ5นัดหลังสุดเนี่ยแพ้ไปถึง2นัดครับเสมอไป3นัดนะครับส่วนทางด้านโกเทนเบิร์กเองครับชนะไปถึง3ครับแพ้ไป1และเสมอไป1ครับจากสถิติที่เจอมาครับเป็นทางน้องโคปิ้งก็ได้ทำดีกว่าครับ5นัดหลังสุดน้องโคปิ้งชนะไป3เสมอไป1และแพ้ไป1ให้กับโกลเดนเบิร์กนะครับก็วันนี้ครับราคาเปิดมาให้ทางน้องโคปิ้งเนี่ยเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกแบบนี้ผมเชื่อว่าอยู่ทางฝั่งโกลเดนเบิร์กครับที่ฟอร์มค่อนข้างดีกว่าในช่วงหลังนี่ยังไงก็ดูดีกว่าครับวันนี้จัดไปที่ลองไปที่โกลเดนเบิร์กได้เลยที่ครึ่งลูกครับสกอร์การ์ดคู่นี้นะครับเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับก็เป็นไงบ้างครับบทวิเคราะห์ของผมในวันนี้ครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปก่อนครับบ๊ายบายครับ